ครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่ายังมีความกังวลเรื่องของแหมละบ้านฉันเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็ไปกันหมดเลยเนี่ยใครจะดูแลนะขโมยขโจรอะไรยังไงเนี่ยนะก็ยังเป็นอดเป็นห่วงไม่ได้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจจริงๆโครงการนี้เนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะครับก็เป็นที่รู้จักกันดีแต่ว่ายุคนี้พอเป็นยุคที่แบบดิจิตอลยุคออนไลน์ต่างๆก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเข้าถึงโครงการนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับคุณดร.รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าทางรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ทำโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับโดยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฝากบ้าน 4.0 นะครับก็จะมีวิธีการนะครับก็อันดับแรกก็ต้องเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับฝากบ้าน 4.0 แล้วก็เปิดแอปนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนกรอกข้อมูล2แล้วก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จปุ๊บกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บเลือกหน่วยงานที่ต้องการติดต่อนี่ก็หมายถึงเลือกสถานีตำรวจนะก็แน่นอนนะครับท่านก็ต้องเลือกสถานีตำรวจในพื้นที่ที่บ้านท่านอยู่ใช่ไหมค่ะอย่างคุณอันธิยาอยู่สมุทรปราการท่านก็ต้องเลือกสภ.เมืองสมุทรปราการสมมติอย่างนี้นะคุณจะไปเลือกสน.ปทุมวันให้มาดูแลบ้านคุณนะผมจะไปสร้างภาระให้กับเขาทำไมล่ะคะเอาในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอธิบายไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บนะครับก็กดเลือกเมนูฝากบ้านนะแล้วก็ฝากบ้านกดเลือกฝากบ้านของฉันตามขั้นตอนไปกรอกรายละเอียดคำร้องแล้วก็ตรวจสอบคำร้องผ่านเมนูข้อมูลของฉันนะครับอันนี้หรือจะไปติดต่อกับสถานีตำรวจโดยตรงเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกหรือสะดวกที่จะไปโรงพักมากกว่านี่นะครับก็ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านเตรียมบัตรประชาชนประสานกับสถานีตำรวจนะครับกรอกแบบฟอร์มยืนยันแล้วก่อนออกเดินทางก็ให้สำรวจทรัพย์สินมีค่าจัดเก็บในที่ปลอดภัยก่อนออกจากบ้านให้สำรวจความเรียบร้อยของประตูหน้าต่างสำรวจกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานนะครับหากที่บ้านมีกล้องวงจรปิดนะครับและก็หากมีความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับคือฝากทั้งตำรวจฝากทั้งเพื่อนบ้านด้วยฝากดูแลหน่อยนะจ๊ะเธอเดี๋ยวกลับมาถ้าสนิทกับเพื่อนบ้านนะแล้วเพื่อนบ้านไว้ใจได้นะเดี๋ยวจะซื้อข้าวหลามมาฝาก อะไรแบบนี้นะครับไอ้ต้องสนิทกันด้วยนะต้องสนิทกันแล้วเพื่อนบ้านต้องไว้ใจได้ด้วย ไม่ใช่ว่าไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยอยู่ดีบอกไปฝากบ้านกับเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเขานี่ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยกลับบ้านช้าเกินกว่าเวลาที่ฝากบ้านกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ก็ต้องแจ้งตำรวจท้องที่เช่นบอกว่าเราจะกลับวันที่17แต่บังเอิญว่ามีธุระปะปางอาจจะต้องอยู่ต่อทั้ง 2-3 วันก็ต้องโทรแจ้งตำรวจที่เราเข้าร่วมโครงการเอาไว้นะครับให้เขารับทราบแล้วก็พอเดินทางกลับก็รีบแจ้งตำรวจนะครับเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับว่าอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะอ๋อแล้วก็อันนึงที่อยากจะแจ้งเตือนก็คือว่ากล้องวงจรปิดบ้านไหนมีตรวจสอบให้มันใช้งานได้อย่างปลอดให้ได้อย่างปกติด้วยนะคะเพราะบางคนเนี่ยติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยพอไม่อยู่บ้านหลายวันกลับมาสมมุติว่าขโมยขึ้นบ้านจะไปเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอ้าวกล้องวงจรปิดเสียกลายเป็นกล้องดัมมี่กลายเป็นกล้องดัมมี่ไปอันนี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยเช็คก่อนว่ากล้องใช้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวนี้กล้องเนี่ยมันก็พัฒนาไปนะดูจากมือถืออะไรได้แต่ก็ต้องดูไอตัวเสียบป้องเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยเอาให้ชัวร์นะคะเมมโมรีต้องมาให้เต็มนะจะได้เก็บภาพหลักฐานอะไรช่วงที่เราไม่อยู่บ้านเอาไว้ได้เผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะ